วัฒนธรรมรัฐประหารไทยนิธิเอียวศรีวงศ์บทความชิ้นนี้นำมาจากเว็บไซต์มติชนสุดสัปดาห์เผยแพร่เมื่อวันที่11กุมภาพันธ์2565นิธิเอียวศรีวงศ์วัฒนธรรมรัฐประหารไทยบางคนได้กลิ่นรัฐประหารแล้วจมูกผมไม่ดีขนาดนั้นจึงยังไม่ได้กลิ่นความสามารถในการดมกลิ่นรัฐประหารนั้นน่าประหลาดอยู่เพราะช่วง2556ต่อต้นปี2557เกมการเมืองสร้างความปั่นป่วนของฝ่ายค้านได้รับการสนับสนุนอย่างเปิดเผยโดยองคาพยพของรัฐเกือบทุกส่วนทุกองค์กรขนาดศาลแพ่งสั่งไม่ให้รัฐรื้อถอนป้อมปราการแบบปารีสคอมมูนที่ฝ่ายต่อต้านรัฐบาลสร้างไว้กองทัพภายใต้การบังคับบัญชาของคนที่เป็นนายกรัฐมนตรีในปัจจุบันส่งทหารออกมาสร้างบังเกอร์ไปทั่วกรุงเทพโดยไม่มีคำสั่งอันชอบด้วยกฎหมายจะทำได้เพื่อปกป้องมิให้กำลังตำรวจสลายการชุมนุมประท้วงและอื่นๆอีก108การละเมิดกฎหมายทั้งโดยผู้ประท้วงและเจ้าหน้าที่รัฐล้วนส่อให้เห็นว่าการประท้วงต้องจบลงที่การทำกฎหมายทุกฉบับเป็นหมันลงให้หมดหรือการรัฐประหารอย่างแน่นอนไม่อย่างนั้นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ทั้งฝ่ายพลเรือนทหารและอาจถึงตุลาการและนักการเมืองจำนวนหนึ่งต้องติดคุกกันหัวโตแน่แต่ประหลาดที่คนจำนวนมากไม่ได้กลิ่นรัฐประหารที่ฉุนขนาดนั้นเพิ่งมาสารภาพกันหลายปีหลังรัฐประหารว่าที่ออกไปป่วนเมืองครั้งนั้นไม่ได้ต้องการรัฐประหารแต่ต้องการขับไล่ทรราชที่มาจากการเลือกตั้งออกไปเท่านั้นก็ถ้าไร้เดียงสาทางการเมืองขนาดนั้นยังสมควรที่บางคนจะเป็นผู้นำการเคลื่อนไหวทางการเมืองอยู่อีกหรือถึงผมไม่ได้กลิ่นรัฐประหารในครั้งนี้แต่ก็ไม่กล้ายืนยันว่าไม่เกิดแน่เพียงแต่ถ้าเกิดขึ้นก็จะประหลาดใจอย่างยิ่งเพราะดูจะไม่จำเป็นเลยสำหรับการบริหารที่ไม่ประชาธิปไตยของฝ่ายอำนาจและดูจะเสี่ยงมากกว่าการรัฐประหารครั้งอื่นผมจึงอยากชวนให้หันมาพิจารณาวัฒนธรรมรัฐประหารไทยดูว่ามีเงื่อนไขเฉพาะของตนเองและแตกต่างจากวัฒนธรรมรัฐประหารของสังคมอื่นอย่างไรเงื่อนไขที่เป็นอยู่ในปัจจุบันเอื้อหรือไม่เอื้อต่อการยึดอำนาจในช่วงนี้ในการเมืองไทยหลัง2490และหลัง2500เป็นต้นมาการรัฐประหารเป็นกลไกทางการเมืองที่ขาดไม่ได้อย่างหนึ่งเช่นเดียวกับการเลือกตั้งซึ่งต้องไม่มีผลตัดสินว่าใครควรมีอำนาจบริหารประเทศก็เป็นอีกกลไกหนึ่งที่ขาดไม่ได้รัฐประหารมีหน้าที่อย่างน้อย2อย่าง1เพื่อแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างชนชั้นนำด้วยกันเองภาพที่เราเห็นภายนอกอาจเป็นการปะทะกันด้วยกองกำลังติดอาวุธต่างๆเช่นระหว่างกองทัพบกกับกองทัพเรือกองทัพบกกับกองทัพตำรวจหรือภายในกองทัพบกด้วยกันเองแต่ความจริงแล้วความขัดแย้งกินลึกกว่าระหว่างผบ.เหล่าทัพแต่รวมเอากลุ่มคนอื่นๆและองค์กรอื่นๆอีกมากซึ่งอยู่เบื้องหลังบางคนบางกลุ่มอาจเป็นผู้ให้ทุนบางคนบางกลุ่มอาจมีชื่อเสียงก็พร้อมเข้าไปช่วยงานทันทีที่ได้ชัยชนะบางคนบางกลุ่มเป็นผู้ให้ความชอบธรรมแก่การยึดอำนาจเช่นตีความว่าเป็นผู้ถือรัฐาธิปัตย์ไปแล้วเป็นต้นผมควรกล่าวด้วยว่าการรัฐประหารมีความสูญเสียแม้ว่าในวันที่ยึดอำนาจอาจไม่ลั่นกระสุนมากนักแต่ต้องนับการอุ้มฆ่าการกบฏหรือการรัฐประหารเพื่อยึดอำนาจคืนที่ไม่ประสบความสำเร็จ
การจับผู้คนเข้าคุกตารางทั้งโดยคำพิพากษาและไม่มีคำพิพากษาการหลบหนีไปร่วมมือกับกลุ่มอื่นที่เป็นปฏิปักษ์กับคณะรัฐประหารเป็นต้นทั้งหมดนี้คือความสูญเสียทั้งสิ้นไม่มีบาทเลสคูปในเมืองไทยจริงอย่างที่ผู้สื่อข่าวชอบรายงานหรอกครับแม้กระนั้นก็ต้องยอมรับด้วยว่าด้วยเงื่อนไขบางอย่างทำให้รัฐประหารไทยไม่ถึงกับนองเลือดเท่ากับในอีกหลายประเทศเช่นกว่า 500,000 ชีวิตที่ต้องสูญเสียไปในอินโดนีเซียช่วงปี1965หรืออีกไม่รู้กี่แสนชีวิตในพม่าหลังการยึดอำนาจของเนวินและกองทัพตั้งแต่ปี1962มาจนถึงปัจจุบันนี่เป็นเหตุผลหนึ่งแต่ไม่ใช่เหตุผลเดียวที่ทำให้รัฐประหารไทยไม่ถูกประณามและแทรกแซงจากมหาอำนาจมากนักนอกจากยุติการซ้อมรบร่วมกันสักปี1หรือ2ปีและด้วยเหตุผลดังนั้นเงื่อนไขสำคัญของรัฐประหารไทยอย่างหนึ่งคือจังหวะและสภาวะแวดล้อมที่เหมาะแก่การยึดอำนาจที่ดูเหมือนสงบปราศจากการนองเลือดเพื่อเปลี่ยนตนเองเป็นรัฐาธิปัตย์โดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ 2. หน้าที่อย่างที่2ของรัฐประหารไทยในฐานะกลไกการเมืองก็คือเพื่อผนึกหรือ consolidate กำลังของฝ่ายอำนาจภายใต้ระบอบปกครองรูปแบบประชาธิปไตยเช่นการรัฐประหารของจอมพลป.พิบูลสงครามในปีพ.ศ. 2494เพื่อนำเอารัฐธรรมนูญฉบับ2475แก้ไขเพิ่มเติมกลับมาใช้ใหม่หรือการยึดอำนาจของรัฐบาลถนอมกิตติกจรในปีพ.ศ. 2514เพื่อร่างรัฐธรรมนูญใหม่ที่อาจให้ความสะดวกกว่าในการบริหารอำนาจของฝ่ายตนถ้าไม่ทำรัฐบาลก็ต้องถูกเปลี่ยนใหม่ได้ผมควรบันทึกไว้ด้วยว่าฝ่ายอำนาจหรือชนชั้นนำไทยผนึกตัวกันได้อย่างแน่นแฟนขึ้นอย่างมากหลังปี2500เพราะมีพลังที่ช่วยให้ผนึกกันได้จนเรียกกันว่าฉันตามติดังนั้นแม้มีความขัดแย้งกันบ้างก็ไม่ใช่รัฐประหารเป็นกลไกแก้ไขความขัดแย้งจนถึง2549พลังของฉันตามติจึงเริ่มอ่อนตัวลงรัฐบาลอาจถูกเปลี่ยนใหม่ได้จากการเลือกตั้งหรือการเปลี่ยนการสนับสนุนของพรรคการเมืองในสภาในทัศนะของทอมกินสเบิร์กและอาซีดซีฮักในหนังสือ How to Save a Constitutional Democracy นี่เป็นหนึ่งในคุณสมบัติสำคัญ3อย่างของระบอบประชาธิปไตยโดยรัฐธรรมนูญประธานรัฐบาลทุกชุดรู้ว่าตนอาจกลายเป็นฝ่ายค้านในวันหนึ่งข้างหน้าก็จะไม่ออกกฎหมายรอนสิทธิของฝ่ายค้านข้าราชการทุกฝ่ายต่างก็รู้ดีว่านโยบายและผู้บังคับบัญชาสูงสุดของตนอาจถูกเปลี่ยนได้จึงยึดความถูกต้องตามกฎหมายนโยบายและหลักการไว้เพื่อความปลอดภัยของตนเองดีกว่าเอาใจนายแต่ผู้ยึดอำนาจที่เข้ามายึดและเสวยอำนาจเป็นเวลานานๆย่อมไม่สามารถยอมรับการเปลี่ยนรัฐบาลได้เพราะไม่มีใครสามารถประกันความปลอดภัยให้ได้ว่าในอนาคตจะได้เลี้ยงหลานอย่างสงบที่บ้านหรือไม่ลองคิดเถิดครับว่าหากรัฐธรรมนูญ2560ยังถูกใช้บังคับอยู่ภายใต้รัฐบาลพรรคเพื่อไทยหรือร้ายไปกว่านั้นพรรคก้าวไกลนรกจะกินหัวใครบ้างเขาไม่ได้เขียนรัฐธรรมนูญไว้ให้เปลี่ยนรัฐบาลมาแต่ต้นแล้วคราวนี้ลองนำเอาเงื่อนไขของการรัฐประหารไทยเท่าที่ผ่านมาเพื่อวิเคราะห์ดูว่าการรัฐประหารในช่วงนี้จะแก้ปัญหาอะไรทางการเมืองได้บ้างผมไม่ทราบหรอกครับว่าความสัมพันธ์ส่วนตัวของ3ปอเป็นเช่นไรกันแน่แต่ผมค่อนข้างแน่ใจอยู่อย่างหนึ่งว่า3คนนี้ย่อมเลือกจะไม่แตกแยกกันเองเพราะหากแยกกันเมื่อไหร่ระบอบเผด็จการแฝงที่ใช้อยู่เวลานี้ก็ต้องปรับเปลี่ยนทั้งต้องปรับเปลี่ยนไปในทิศทางใหม่
ซึ่งพอใจพันธมิตรใหม่มากกว่าฝ่ายชนะจึงอาจไม่สามารถควบคุมได้ด้วยจึงอาจเป็นภัยไม่เฉพาะแก่ผู้แพ้แต่อาจลามมาถึงผู้ชนะด้วยดังนั้นถึงจะระแวงกันอย่างไรก็ไม่มีระบอบเผด็จการอะไรประกันความปลอดภัยให้แก่ตนยิ่งไปกว่าระบอบนี้แต่ก็ดังที่กล่าวแล้วว่าความขัดแย้งระหว่างชนชั้นนำนั้นอย่าดูแต่เฉพาะกลุ่มนายทหารที่เข้ามาถืออำนาจเบื้องหลังยังมีเครือข่ายที่ร่วมอำนาจและผลประโยชน์อีกหลากหลายกลุ่มต้องดูว่ากลุ่มเหล่านั้นพอใจกับระบอบเผด็จการแฝงที่เป็นอยู่หรือไม่ผมขอเลือกดูเฉพาะกลุ่มเดียวคือกลุ่มทุนในวงการธุรกิจทุนใหญ่ๆ ในกลุ่มนี้ได้เก็บเกี่ยวผลประโยชน์ในจากการรัฐประหารไปแล้วอย่างมโหฬารซ้ำในหลายกรณียังเป็นการเรียกเก็บผลประโยชน์อย่างอุจาดแก่สาธารณชนอย่างยิ่งด้วยผลประโยชน์เหล่านี้จะมีความมั่นคงสถาพรได้ก็โดยการดำรงอยู่ของระบอบเผด็จการแฝงนี้เช่นจะผูกขาดการค้าปลีกเกิน 80% ต่อไปได้อย่างไรจะทำให้บริษัทประกันของตนรอดพ้นจากความรับผิดชอบตามกฎหมายได้อย่างไรจะเอากำไรคืนจากสัมปทานที่ไม่เป็นธรรมนานาชนิดได้ตามที่คำนวณไว้แล้วอย่างไรหากระบอบใหม่ถึงแม้จะเป็นเผด็จการแฝงเหมือนกันแต่ต้องโอนอ่อนต่อเสียงของประชาชนมากขึ้นกำไรเหล่านี้ก็จะหดหายไปหมดทุนที่ไม่ได้กำไรพิเศษจากการรัฐประหารของทหารครั้งนี้ก็คงมีเหมือนกันจำนวนไม่น้อยด้วยแต่อำนาจของเผด็จการแฝงได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าพวกเขายอมรับโครงสร้างการทำธุรกิจที่เต็มไปด้วยอภิสิทธิ์และความไม่เป็นธรรมซึ่งมีอยู่โดยไม่คิดจะไปรื้อทำลายลงดังนั้นหากินสบายสบายต่อไปโดยไม่ต้องแข่งขันในตลาดอย่างจริงจังไม่ดีกว่าหรือทุนไทยโดยทั่วไปนั้นระแวงประชาธิปไตยอยู่แล้วหรืออะไรที่ต้องโอนอ่อนต่อเสียงเรียกร้องของประชาชนบ้างเช่นนักการเมืองจากการเลือกตั้งก็ไม่น่าวางใจเพราะทุนไทยไม่ถนัดในการแข่งขันแล้วก็หาทางให้ไม่ต้องแข่งได้สำเร็จจึงไม่มีฝีมือสำหรับเรื่องนี้ไม่อยากเสี่ยงที่จะเปลี่ยนระบอบแค่เลือกตั้งเพื่อตั้งรัฐบาลผสมที่อ่อนแอก็พอทำเนาแต่สถานการณ์ในเวลานี้ดูเหมือนว่าแม้แต่รัฐบาลประเภทนั้นก็ยังต้องฟังเสียงประชาชนมากขึ้นโดยเฉพาะประชาชนหัวรุนแรงซึ่งสามารถจัดองค์กรของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยจึงนับเป็นความเสี่ยงเกินไปที่จะปล่อยให้มีรัฐประหารอีกถึงจะเปลี่ยนจากระบอบเผด็จการแฝงหนึ่งไปเป็นอีกเผด็จการแฝงหนึ่งก็ถือว่าเสี่ยงเกินไปเช่นเดียวกับเครือข่ายอื่นๆของชนชั้นนำผมมองไม่เห็นว่ากลุ่มต่างๆของพวกเขาพร้อมจะเสี่ยงกับความเปลี่ยนแปลงใดๆแม้แต่เพียงเล็กน้อยเช่นกลุ่มที่ถูกเรียกว่าอนุรักษ์นิยมกำลังอยู่ในสถานะอ่อนแอเสียยิ่งกว่าความอ่อนแอในช่วง15ปีแรกหลัง2475เสียอีกย่อมไม่อยากโคลงเรือในช่วงนี้อย่างแน่นอนการจับเด็กเข้าคุกเป็นส่วนหนึ่งของระบอบเผด็จการแฝงไม่ใช่การรัฐประหารซึ่งต้องใช้อำนาจดิบและอำนาจดิบนั้นย่อมมีวิถีทางที่กำหนดควบคุมหรือแม้แต่พยากรณ์ได้ยากเสมอจะเสี่ยงไปเพื่ออะไรในทางตรงกันข้ามเลยนะครับระบอบที่เป็นอยู่นี้เป็นสวรรค์สำหรับเผด็จการแฝงยิ่งกว่าที่เคยมีมาในประเทศไทยจอมพลป.หรือจอมพลถนอมไม่เคยได้ริมรถสวรรค์ที่ปลอดภัยระดับนี้เลยลองเทียบรัฐธรรมนูญฉบับ2475แก้ไขเพิ่มเติม2494หรือรัฐธรรมนูญฉบับ2511กับรัฐธรรมนูญฉบับ2560ดูเถิดครับไม่เคยมีรัฐธรรมนูญฉบับไหนที่ให้ความมั่นคงปลอดภัยแก่ระบอบเผด็จการแฝงได้ยิ่งไปกว่านี้อีกแล้วรัฐธรรมนูญ2560เปิดให้มีการเลือกตั้งที่ไม่อาจตัดสินอะไรทางการเมืองได้เลยนอกจากสว.แต่งตั้งมีสิทธิ์เลือกนายกในเวลา5ปีแรกแล้วแต่หลังจากนี้ถึงไม่มีเงื่อนไขพิเศษดังกล่าว
พรรคการเมืองใดๆก็พร้อมจะร่วมรัฐบาลกับนายกที่กุมเสียงสว.ได้อยู่ดีอย่างน้อยก็เพื่อได้ร่วมรัฐบาลอย่างมั่นคงสักหน่อยการทำให้การเลือกตั้งไร้ความหมายได้ขนาดนี้ย่อมเป็นสวรรค์แก่หัวหน้าเผด็จการแฝงอย่างแน่นอนซ้ำมหาอำนาจต่างชาติยังใช้การเลือกตั้งเป็นเครื่องบังหน้าในการทำธุรกรรมร่วมกับเผด็จการได้ด้วยรัฐธรรมนูญกฎหมายและระเบียบต่างๆก็อาจใช้เพื่อป่วนฝ่ายค้านได้โดยเฉพาะฝ่ายค้านหัวแข็งที่ไม่ยอมเล่นในเกมเผด็จการองค์กรอิสระภายใต้รัฐธรรมนูญทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นกกต.ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภาศาลรัฐธรรมนูญปปช.หรือแม้แต่กรรมการสิทธิ์ก็ได้รับการแต่งตั้งจากเผด็จการหรือวุฒิสภาซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับของเผด็จการแฝงถึงวุฒิสมาชิกชุดนี้สิ้นวาระไปคนที่ตั้งสว.ใหม่ก็คือเผด็จการแฝงหรือที่สืบอำนาจจากเผด็จการแฝงอยู่นั่นเองแม้แต่พลังภายนอกที่อาจตรวจสอบด้านต้านทานเผด็จการแฝงเช่นสื่อวงวิชาการ NGO การแสดงนิทรรศการศิลปะหรืออื่นๆก็ล้วนตกอยู่ภายใต้การควบคุมของเผด็จการแฝงผ่านกฎหมายระเบียบผู้บริหารค่าโฆษณาเป็นต้นจึงเป็นรัฐบาลที่ปลอดจากพลังถ่วงดุลในสังคมโดยสิ้นเชิงใครบริหารงานบนสวรรค์ที่รัฐธรรมนูญและวัฒนธรรมไทยมอบให้เช่นนี้แล้วยังบริหารไม่ได้จนต้องทำให้เกิดรัฐประหารก็ไม่มีที่ไหนนะให้บริหารในโลกนี้อีกแล้วล่ะครับว่าที่จริงรัฐประหารเป็นสิ่งล้าสมัยและให้ผลตอบแทนต่ำเหลือแต่ตัวผู้ร้ายเซ่อๆซ่าๆเท่านั้นที่ยังทำอยู่เพราะรัฐประหารเป็นการยึดอำนาจที่ต้นทุนสูงมากโดนต่อต้านจากประชาชนภายในจับเขาติดคุกหรืออุ้มเขาหายกลับทำให้เขากลายเป็นวีรบุรุษถึงฝ่ายที่ไม่ต่อต้านก็ไม่ให้ความร่วมมือและความร่วมมือของประชาชนทำให้ต้นทุนอำนาจถูกลงแค่ไหนก็คิดดูเถอะครับส่วนต่างชาติก็ต้องทำทีต่อต้านเพื่อรักษาหน้าของตนเองและเหยียบเรืออีกแคมหนึ่งไว้ให้ดีเพราะไม่มีใครรู้ว่ารัฐประหารจะถูกโค่นลงเมื่อไรและอย่างไรสิ่งที่อยู่ในสมัยนิยมของเผด็จการทั่วโลกมากกว่าคือใช้กลไกของระบอบประชาธิปไตยต่อไปแต่สร้างเงื่อนไขทางกฎหมายทางการบริหารทางศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญทั้งหลายจนทำให้กลไกเหล่านั้นทำงานไม่ได้มากไปกว่าเครื่องประดับดังเช่นในรัสเซียฮังการีโปแลนด์เช็กตุรกีเวเนซุเอลาและอีกหลายรัฐในละตินอเมริกาแอฟริกาเอเชียการเลือกตั้งที่ไม่มีผลอะไรในการตัดสินเลือกฝ่ายบริหารในรัฐธรรมนูญ2560ของเราเป็นตัวอย่างที่ดีในการใช้กลไกประชาธิปไตยเพื่อบรรลุเป้าหมายที่อประชาธิปไตยรัฐธรรมนูญฉบับนี้เป็นสุดยอดของอุดมคติการปกครองอประชาธิปไตยที่เผด็จการไทยคงจะฟื้นกลับมาใช้ใหม่อีกทุกครั้งที่ยึดอำนาจได้ไม่ว่าจะผ่านการรัฐประหารหรือการเลือกตั้ง